ตอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจากที่ต้องมาหาหมอบ่อยๆเพราะใช้ยาไม่สมเหตุผลตอนนี้คุณป้าของเราถือว่าเป็นคนไข้ตัวอย่างในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเลยล่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณป้าปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคุณป้าใช้ยาเท่าที่จำเป็นไม่เพิ่มขนาดยาเองใช้เฉพาะที่ได้รับคำแนะนำจากโรงพยาบาลและที่เขียนไว้บนฉลากยาเท่านั้นคุณป้ากินยาครบและต่อเนื่องไม่หยุดยาเองปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดคุณป้าจดแล้วก็จำชื่อยาที่ตนเองแพ้ได้อย่างแม่นยำพกบัตรแพ้ยาติดตัวตลอดเวลาและแจ้งชื่อยาที่แพ้ทุกครั้งเลยค่ะยาที่คุณป้าได้มาก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในตู้ไม่โดนแดดแรงๆไม่ใกล้ความชื้นและก็พ้นมือหลานๆเพื่อให้ยาของคุณป้าไม่เสื่อมง่ายๆล่ะค่ะเดี๋ยวนี้คุณป้าไม่ซื้อยากินเองแล้วนะคะไม่ฟังโฆษณาชวนเชื่อแล้วค่ะหันมากินอาหารเป็นประโยชน์พักผ่อนเพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอป้าถึงได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนครอบครัวของคุณป้าซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มพิเศษก็ถือได้ว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างเช่นกันค่ะลูกสาวคนสวยของคุณป้าที่กำลังตั้งท้องอ่อนๆเวลาเกิดอาการไม่สบายก่อนที่จะใช้ยาอะไรก็จะมาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้งเลยค่ะส่วนลูกเขยของคุณป้านั้นก่อนจะให้ยาลูกชายจอมซนก็ศึกษาวิธีใช้ยาอย่างละเอียดคุณลุงสามีคุณป้าซึ่งป่วยเป็นโรคตับคุณป้าก็ดูแลระมัดระวังเรื่องการใช้ยาเป็นอย่างดียอดเยี่ยมไหมคะคนไทยทุกคนเป็นอย่างคุณป้าและครอบครัวได้นะคะถ้าร่วมกันใช้ยาอย่างสมเหตุผลลองนึกถึง5ไม่และ5ให้นะคะ1ไม่กินยาผิดเวลา2ไม่เพิ่มลดหรือหยุดยาเองตามใจชอบ3ไม่ใช้ยาของคนอื่น4ไม่ซื้อยากินเองซ้ำซ้อน5ไม่เชื่อคำโฆษณาเชิญชวน1ให้อ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำ2ให้ใช้ยาเมื่อจำเป็น3ให้จัดเก็บยาอย่างถูกต้อง4ให้นำยามาด้วยเมื่อมาโรงพยาบาล5ให้แจ้งชื่อยาที่แพ้เสมอด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล